รับเงาะสักจานไหมคะว้าวเดี๋ยววันนี้นะคะอีฟนะคะจะไปสอนน้องๆนะคะทำสลามเงาะนะคะแยกออกไหมว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันนี้ของจริงอันนี้สลามค่ะแต่พี่ว่ามันเหมือนมากๆเลยนะดูสิดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเตรียมภาชนะสำหรับคนสลามค่ะใส่กาวน้ำใสลงไปโอเคแล้วใส่สีผสมอาหารนะคะสีเหลืองลงไปค่ะใส่ไปนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเนื้อเงาะของเรามันจะเหลืองนิดเดียวค่ะเหลืองไม่มากนี่เห็นไหมคะเหลืองนิดเดียวจริงๆเห็นไหมมันน้ำเชื่อมเลยขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำยาสลามนะคะอัตราส่วนคือกีซาลีนบอลแหละ1ส่วนต่อน้ำ2ส่วนนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะว่าพี่อีกกลัวมันจะแข็งนะคะแล้วก็คนนะคะคล้ายๆเนื้อเงาะแล้วแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำยาสลามลงไปนะคะใส่มากแล้วมันแข็งนะคะน้องๆว้าวอุ้ยกระเด็นนี่ได้เนื้อสลามแล้วของเราเดี๋ยวเราเอาออกมาดูกันเลยนะคะนี่คือเนื้อสลามของเรานะคะหรือที่เรียกว่าเนื้อเงาะนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะเหลืองๆคล้ายๆเงาะนะคะเดี๋ยวเราลองมาปั้นกันนะคะนี่เหมือนนะเหมือนไหมเหมือนน่ะง่ายๆมากๆเลยค่ะนี่เราก็ใส่ลงไปในผลเงาะสมมติว่านี่เงาะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในผลเงาะพี่ว่ามันเหมือนๆมันก็คล้ายอยู่นะเนื้อจะแข็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาปั้นเป็นผลเงาะจะลองยืดกันดูซิว่ายืดได้ไหมยืดได้นะคะแผ่ได้นะคะบางด้วยนะคะดูสิคะบางไหมพี่ว่าบางอยู่นะว้าวเนื้อบางเฉียบเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันนะคะเสียงจิ้มอาจจะไม่ดังนะคะเพราะว่าพี่อีฟเนี่ยต้องการให้เนื้อเงาะของเราเนี่ยแข็งนะคะเนื้อสลามของเราเนี่ยแข็งเพื่อจะปั้นเป็นรูปเงาะนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็คือเตรียมเจ้าเงาะนะคะนี่ซื้อมาแล้วก็เอามีดนะคะคว้านนะคะเปลือกเงาะรอบๆนะคะมาอย่างนี้แล้วก็เปิดเงาะส่วนเนื้อนี่นะคะเราก็จะมาทานค่ะพี่อีฟขอตัวไปทานเงาะก่อนนะคะโอเคค่ะขอจบการทำคลิปแค่นี้อ๋อไม่ใช่นะคะนี่ก็คือสลามเงาะของพี่อีฟนะคะว้าวเหมือนจริงมากๆเลยหิวเลยอะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเงาะจริงกับสลามเงาะนะคะเหมือนมากๆเลยค่ะคล้ายคลึงกันสุดๆไปเลยถ้าไม่รู้ก็หยิบผิดนะพี่ว่ามีหยิบผิดบ้างนะน้องๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะพี่อีฟนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปกินสลามเงาะเอ้ยไม่ใช่จะไปกินเงาะนะคะบ๊ายบายค่ะรักเงาะสักใบไหมคะโอ้โหแยกไม่ถูกเลยน้องๆแยกถูกไหมคะว่าอันไหนของจริงอันไหนสลาม